ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะตอนนี้เรายังอยู่ที่สนามเทพหัสดินนะเพื่อมาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะฮะและนี่เป็นคู่แรกของการแข่งขันวันนี้สู้กันในครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังไม่สามารถยิงประตูกันได้นะฮะเสมอกันอยู่ที่0-0ต้องมาตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับระหว่างเทพศิรินทร์ภูแคสระบุรีนะในชุดเสื้อสีเหลืองเขียวดวลจุดโทษกับเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะในชุดเสื้อสีขาวเขียวทีมไหนจะชนะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเดี๋ยวเราได้มาลุ้นกันครับในคลิปนี้ครับในการดวลจุดโทษครับผมคลิปก่อนหน้านี้ก็ช่วงท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเรามาดูกันครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายยิงก่อนน่าจะเป็นเศรษฐบุตรยิงก่อนนะใช้ประตูฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นี่ลูกสาวประตูจะมองเห็นลูกได้ง่ายหน่อยนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่น่าจะเจอแสงแดดแยงตานะฝั่งนี้น่าจะทั้งสองทีมลูกสาวประตูน่าจะมองลูกได้ง่ายกว่าครับคนแรกเป็นหมายเลข2ของเศรษฐบุตรครับเรียบร้อยครับไม่พลาดครับ 1-0 ครับแม่จังหวะนี้สวมปอกแขนกัปตันทีมด้วยนะหมายเลข2นำไปก่อนครับ 1-0 เสร็จเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ต่อไปครับคนแรกของเทพศิรินทร์ทูแคร์หมายเลข5นะฮะร้อยเหมือนกันครับแม่เสมอกันครับ 1-1 แล้วต่อไปคนที่2ของเศรษฐบุตรหมายเลข13ครับร้อยครับ2-1ครับคนที่2ของเศรษฐบุตรก็ไม่พลาดเหมือนกันครับต่อไปครับคนที่2ของเทพศิรินทร์ทูแคร์สวมเสื้อหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข11นะมองเลยทีเดียวสำหรับผู้รักษาประตูของเทพศิรินทร์โอ้โหเซฟไม่ได้ครับเอาล่ะครับไม่เข้านะฮะคนที่2ของเทพศิรินทร์พลาดครับต่อไปครับมาดูคนที่3ของเศรษฐบุตรนะฮะตอนนี้สกอร์เศรษฐบุตรนำอยู่2-1นะฮะผู้รักษาประตูของเทพศิรินทร์เซฟได้หรือเปล่านะฮะต้องมาดูกันครับคนที่3ไปไม่ถูกทางครับแม่ผิดทาง3ประตูต่อ1ครับคนที่3ของเทพศิรินทร์หมายเลข13นะเรียบร้อยครับแม่นิ่มๆครับตามมาเป็น2-3ต่อไปครับคนที่4ของเศรษฐบุตรนะหมายเลข22
โอ้โหเต็มหลังเท้าเลยทีเดียวครับคนที่4ไม่พลาดครับต่อไปครับคนที่4ของเทพศิรินทร์14นะหมายเลข14เพื่อนลุ้นกันนะหมายเลข14ของเทพศิรินทร์ครับลูกนี้ต้องเข้านะฮะถ้าไม่เข้านี่แพ้เลยนะหลอก1จังหวะแล้วก็ยิงครับเรียบร้อยครับยังได้ลุ้นต่ออีก1นะฮะเศรษฐบุตรบำเพ็ญถ้าคนที่5ไม่พลาดอีกคนหนึ่งนะฮะชนะไปเลยนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะยิงลูกที่5หมายเลข16ครับสำหรับเทพศิรินทร์ต้องฝากความหวังไว้ที่ผู้รักษาประตูแล้วฮะถ้าเซฟได้ก็จะได้ลุ้นยิงตัวต่อตัวกันต่อนะแต่ถ้าเซฟไม่ได้แพ้เลยนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับไม่พลาดครับคนที่5ของเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะฮะสามารถยิงเข้าไปไม่มีพลาดเลยนะฮะสกอร์ในการดวลจุดโทษก็ปรากฏว่าเศรษฐบุตรบำเพ็ญชนะเทพศิรินทร์ด้วยสกอร์5ประตูต่อ3เสมอในเวลา 0-0 ครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูครึ่งแรกของคู่ที่2กันต่อในคลิปหน้านะฮะเป็นการพบกันระหว่างเล่นกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับพิชยบัณฑิตหนองบัวลำพูนะฮะคู่ที่2ของวันนี้เดี๋ยวไปติดตามดูกันครับผมคลิปต่อไปจบการแข่งขันนะครับเสียจากสูงๆก็พุ่งขึ้นมาโดย